Hello, my dear students, and welcome to the English OGU. With me, as I mentioned, Dr. Rishan Misri from the Faculty of Education, Chulalongkorn University. Today, I'm going to continue talking about mixed tenses, Part Three, and uh, today is the episode 26, October 24th, 2020. future <laughs> tense Uh, directions three, t identify the tenses of the following sentences ให้ระบ,บุ tense ของประโยคต่อไปนี้ข้อ1-2เราก็จะทราบทันทีว่าเป็น future simple tense ซึ่งจะประกอบด้วย will บวก verb ช่องที่1เราจะใช้กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับดังนั้นตัวนักเรียนเองตัวผู้เรียนเองก็จะต้องรู้วิธีการใช้ tense เหล่านี้ด้วย ฉันจะบินไปหัดใหญ่วันอาทิตย์หน้าคุณจะอายุครบ16ปีในเดือนมกราคมปี2021 She will be having dinner at 6 p.m. tonight คืนนี้หล่อนจะกำลังรับประทานอาหารข้ามตอน6โมงเยน็นก็แปลว่าเมื่อถึงเวลา6โมงเยน็นปุ๊บเนี่ยหลอนจะกำลังทานอาหารข้ามอยู่หรือในข้อที่4พวกเขาจะกำลังบินอยู่เหนือมาหาสมุทรแปซิฟิกวันพรุ่งนี้ตอน10โมงเช้าเหล่านี้เป็นต้น ดังนั้นหากเราสามารถระบุ tense ได้ถูกต้องเรารู้ form หรือโครงสร้างหรือ pattern อและเรารู้วิธีการใช้ด้วยก็จะเยี่ยมมากเลยดังนั้นข้อที่1-2ก็เป็น future simple tense แล้วก็ข้อ3ข้อ4เป็น future continuous tense นะครับต่อมาข้อ5กับข้อ6 they will have worked for that company for 10 years by the end of this year พวกเขาจะทำงานให้กับบริษัทนั้นครบ10ปีก่อนสิ้นปีนี้ก็แปลว่าวันที่31ธันวาคมของปีนี้เขาจะทำงานพวกเขาจะทำงานครบ10ปีเห็นไหมครับเราจะมีโครงสร้างของ will have บวก verb ช่องที่3กับข้อที่6ครับสมชาย will have studied in the U.S. for five years by the end of 2020 ก่อนปลายปี2020สมชายจะเรียนหนังสือในประเทศสหรัฐอเมริกาครบ5ปีโครงสร้างของประโยคนี้ก็จะเป็น Future Perfect เฟ n s e เราจะใช้ Future Perfect เฟ n s e กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นและเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อถึงจุดเวลาในอนาคตดังนั้นเห็นไหมครับว่าก่อนสิ้นปีนี้ หรือก่อนสิ้นปี2020ระบุปีมาเลยเ,เราก็จะเห็นว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นและเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อถึงจุดเวลาในอนาคตดังนั้นเราจึงต้องใช้รูปประโยคที่เป็น present perfect tense present โทษครับต้องใช้ future perfect tense ต้องใช้ future perfect tense นะครับตอนนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของ future ในข้อที่7 he h e will have been teaching English at Jula for 20 y e a r s by December 2021. เขาจะสอนหนังสือสอนภาษาอังกฤษที่จุฬาครบ20ปีก่อนเดือนเดซ ember ธันวาคมปี2021ก็แปลว่าวันที่30กันยายน30พฤศจิกา31พฤศจิกายนก็จะสอนครบ Uh, 20ปี uh, ในปี2021นะครับเราจะเห็นโครงสร้างว่าเขาใช้ will have been บวก verb ing โครงสร้างนี้เราจะเรียกว่า future perfect continuous Abstance ต่อมาข้อที่8 she will be she will have โทษนะครับตรงนี้ต้องเป็น have she will have been working in that hospital for 10 years by 2025 หลอนจะกำลังทำงานในโรงพยาบาลแห่งนั้นครบ10ปีก่อนปี2025ก่อนปี2025ก็2024วันที่31ธันวาคมก็จะครบ10ปีเลยที่หลอนทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนั้น ดังนั้นเราจะเห็นโครงสร้าง will have อันนี้เป็น have นะครับโทษทีต้องเปลี่ยน will have been w o r verb ing โครงสร้างพวกนี้เราจะเรียกว่าเป็น future perfect continuous tense เราจะใช้กับมันก็จะคล้ายกับ future perfect tense เฉยๆถ้าเป็น future perfect continuous tense เนี่ยมันจะเป็นการเน้นว่าสิ่งนั้นจะกำลังเกิดขึ้นแล้วก็จะเห็นภาพเห็นแอคชั่น มันจะแตกต่างกันแค่นี้เองครับดังนั้นถ้าเราพูดบอกว่า he will have been teaching English at j u l a for 20 y e a r s by December 2021เราก็จะเห็นภาพว่าเขากำลังสอนหนังสืออยูอ่จะสอนครบอันนี้เป็นภาพในอนาคตนะครับเพร,เพราะว่าเป็นฟิวเจอร์ทั้งหมดเลยดังนั้นเรื่องของเทนส์ก็จะมีความสำคัญอย่างยิ่งตัวนักเรียนตัวผู้เรียนต้องทำความเข้าใจเรื่องเทนส์ให้ได้นะครับ เอาละวันนี้วัฒนประสงค์การเรียนรู้ก็ยังเหมือนเดิมเพราะว่าเรายังเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ tense น,นะครับแล้วก็เรื่อง tense วันนี้ที่จะมาให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นคือ present simple กับ present continuous tense We use the present simple are permanent routine about factual, things to talk about things that are factual, permanent, or routine. เราจะใช้ present simple tense พูดเกี่ยวกับ สิ่งซึ่งมันเป็นความจริงสิ่งที่มันเป็นถาวรสิ่งที่มันเป็นกิจวัตรยกตัวอย่างเช่น London lies on the Thames อันนี้บอกว่าลอนดอนตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเทมส์เหมือนก,นกันกับที่เราบอกว่ากรุงเทพมหานครตั้งอยู่บนแม่น้ำเจ้าพยา,าตั้งอยู่บนฝั่งของแม่น้ำเจ้าพยามันก็จะเป็น f a c t u a l เห็นไหมครับต้องใช้ Present Simple tense ประธานบวก verb ช่องที่หนึ่งหรือเราพูดว่า I live in Italy ฉันอาศัยอยู่ในอิตาลี I live in Bangkok มันก็เป็น permanent เป็นสิ่งที่ถาวรแปลว่าก็ไม่เปลี่ยนแปลงหรือเป็นความจริงนั่นเองหรือ I go to work by car อันนี้ก็จะเป็น routine ฉันไปทำงานโดยขับรถยนต์ไปก Uh, เป็นรูทีนที่เกิดขึ้นเราก็ใช้ present simple tense นะครับ when we talk about our routines we can also add an adverb of frequency to say how often we do these things ในการพูดถึงเรื่องกิจวัตรประจำวันเราสามารถที่จะใช้ adverb of frequency เข้าไปเสริมทำให้ความมีความชัดเจนมากขึ้นเช่น I always go to work by car ฉันมักจะไปทำงานโดยขับรถยนต์ไป หรือโดยใช้รถยนต์หรือ I never take the bus to work ฉันไม่เคยขึ้นรถบัสไปทำงานเลยเราก็จะมี always หรือ never ซึ่งเป็น adverb of frequency ทำให้ความมันสมบูรณ์มากขึ้นมีความชัดเจนมากขึ้น But we use the present continuous tense คราวนี้พอมาพูดถึงเรื่องของ present continuous tense ตัวนักเรียนตัวผู้เรียนเองจำฟอร์มได้ใช่ไหมครับเราจะต้องใช้ subject บวก is am are, บวก verb ing แล้วก็บวก object เราใช้ present continuous tense to talk about things that are happening now or around now เราจะใช้ present continuous tense พูดถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้เดี๋ยวนี้ขนาดนี้หรือประมาณนี้คำว่า around now ในที่นี้หมายถึงในชั่วโมงนี้อาทิตย์นี้เดือนนี้ปีนี้ We think that these events are temporary เพราะเราคิดว่าสิ่งพวกนี้มันเป็นการชั่วคราวมากกว่าจะถาวรอ,อย่างเช่นและเราก็จะใช้ well, We tend to use present continuous to talk about the changes and trends เราจะใช้ present continuous tense พูดเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เรื่องของแนวโน้มอ,อย่างเช่น This week I'm taking the bus to work สัปดาห์นี้ฉันจะ ขึ้นรถบัสไปทำงาน because my car is in the garage เพราะว่ารถยนต์ของฉันอยู่ในอู่ซ่อมคำว่า garage อาจจะหมายถึงโรงรถหรืออาจจะหมายถึงอู่ซ่อมรถก็ได้นะครับดังนั้นตอนสมัยเรียนเด็กๆเ,เนี่ยอาจารย์ก็จะเข้าใจว่า garage ก็คือโรงรถที่บ้านของเราแต่พอไปเรียนหนังสือที่เมืองนอกปุ๊บอา้า garage มันหมายถึงอู่ซ่อมรถก็ได้นะครับ ดังนั้นอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวเขาเลยก็ใช้ประโยคที่เป็น present continuous tense mm hmm. เห็นไหมครับมันก็จะโชว์บอกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยฉันจะขึ้นรถบัสไปทำงานล่ะ the price of petrol is going up อันนี้เป็นแนวโน้มราคาของเชื้อเพลิงกำลังจะสูงขึ้นกำลังจะสูงขึ้นก็ใช้เป็น present continuous tense ได้ ดังนั้นเหมือนกับในยะว่าเราใช้ present continuous tense เนี่ยบ่งบอกอนาคตที่จะเกิดขึ้นใกล้ๆนี้ we can also use adverbial expressions of frequency to give more information เราสามารถใช้ adverb เพื่อที่จะ,ะให้ข้อมูลมากขึ้นเป็นการเพิ่มความเป็นการเพิ่มความอย่างเช่น I am currently taking the bus to work ตอนนี้เนี่ยฉันทำไมครับ ขึ้นรถบัสไปทํางานไอตอนพูดเนี่ยไม่ได้กําลังขึ้นเลยครับแต่ว่าเนี่ยสัปดาห์นี้เดือนนี้หรือ,อวันนี้ฉันกําลังใช้รถบัสเพื่อไปทํางาน The price of petrol is going up at the moment คำว่า at the moment ก็เท่ากับคําว่า now ราคาของเชื้อเพลิงกําลังสูงขึ้นตอนนี้ I am staying in a hotel this week อาทิตย์นี้ฉันพักโรงแรมตลอด Uh, ฉ,ฉันจะพักโรงแรมตลอดเลย uh, ซึ่งใน,ในยะตอนที่พูดนี้อาจจะตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่โรงแรมนี้ก็ได้แต่ว่าเนี่ยสัปดาห์นี้จะพักที่โรงแรมแห่งนี้ต่อมาครับเป็นแบบฝึกหัดและเป็นแบบฝึกหัด decide if the verb in brackets should be in the present simple or present continuous ตรงจงตัดสินใจว่าคำกริยาในวงเล็บเนี่ยควรจะอยู่ใน tense อะไรระหว่าง present simple tense กับ present continuous tense ดูจากข้อที่หนึ่งไปพร้อมกันนะครับแต่ยังไม่ต้องคิดไปด้วยว่าเราจะเติมอะไร he แล้วก็มี verb คำว่า live มาให้ with his parents at the moment ตอนนี้เขากำลังอาศัยอยู่กับพ่อแม่ของเขาเพราะมีคำว่า at the moment some areas of Italy บางพื้นที่ของประเทศอิตาลีนั้นจุด dryer แปลว่าแห้งแรงขึ้น แห้งแรงขึ้นข้อที่3 she จุดจ work as a lab technician ่อนทำงานเป็น uh, uh, ช่างเทคนิคในห้องปฏิบัติการแล้วก็ข้อ4 she จุดจ plan to study for a degree ลห่อนวางแผนที่จะเรียนเพื่อเอาปริญญาต่อมาข้อ5 I จุดจ have got two sisters มีน้องสาวสองคน ข้อ 6. In her job she จะจุ answer the phone ในงานของเธอเนี่ยเธอ,เอต้องรับโทรศัพท์ในข้อ 7. People live longer and longer คนเนี่ยมีชีวิตยาวขึ้นหมายถึงนานขึ้นนานขึ้น,น,น,นก็แปลว่าอายุยืนแล้วก็ข้อที่8เดือนี้ this month t h e y จุจุด work on a new project พวกเขา,เาจะต้องทำโปรเจกต์ใหม่ทำงานกับโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์หนึ่ง ดังนั้นเห็นไหมครับว่าในการที่จะสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษให้มีความชัดเจนเรื่องของ Tense เ,เนี่ยจะมีความสำคัญมากเลยเพราะว่าถ้าเราพูดแล้ว Tense ไม่เคลียร์คัดชัดเจนเนี่ยคนฟังเขาก็จะงงบางคนบอกว่าโอภาษาอังกฤษเนี่ยสับมีความสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นรู้ศั์เยอะๆก็ดีแน่นอนครับรู้ศัพท์เยอะเนี่ยเป็นประโยชน์แน่นอนแล้วการออกเสียงล่ะครับ เมื่อเราพูดเราก็ต้องทำไมครับพูดให้ถูกต้องออกเสียงให้ชัดเจนให้ถูกอักขรวิธีตามหลักเกณฑ์ของภาษาอังกฤษนะครับมีสเตรส s Primary Stress, Secondary s t s e เ s มีการใช้ falling intonation rising intonation เสียงโทนเสียงสูงโทนเสียงต่ำเป็นต้นแล้วก็จะต้องมีความชัดเจนในเรื่องของการ ออกเสียงพยัญชนะและสระในภาษาอังกฤษมันจะต้องเกี่ยวข้องกันหมดละครับในภาษาดูในข้อที่ 1, 2, 3, 4, 5จนถึงข้อ8คราวนี้เรามาดูตัวเฉลยกันเลยนะครับในข้อที่1 he is living with his parents at the moment อตอนนี้ตอนนี้เขากำลังอาศัยอยู่กับพ่อแม่ของเขามันก็จะเป็นภาพของอะไรครับ สิ่งที่มันมันเป็นเป็นแนวโน้มนะครับแนวโน้มหรือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกำลังเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่ชั่วคราวาที่ที่ท,ที่ตอนนี้เนะี่ยเขาเขาเขา,เขาจะอาศัยอยู่กับพ่อแม่ของเขาในข้อที่2พื้นที่บางแห่งของอิตาลีเนี่ยกำลังทำไมครับแห้งแล้ง ก็จะมี Dryer มีความแห้งมากขึ้นมากขึ้นเราก็ใช้เป็น t r n t i เ u e เป็นเทรนเป็นเทรนเป็นแนวโน้มที่ที่เขาคิดไว้ข้อ3 she w o r k s as a lab technician อันนี้เป็นข้อมูลความจริงเราใช้ present simple tense ไม่ใช่เป็น present continuous tense แบบ2ข้อแรกหลาอนทำงานเป็นช่างเทคนิคในห้องปฏิบัติการข้อ4ครับ she is planning to study for a degree รอนกำลังวางแผนเพื่อที่จะเรียนต่อปริญญาอันนี้ก็เป็นเป็นแนวโน้มเป็นแนวโน้มในข้อที่5 I have got two sisters จริงๆแล้วจะพูดว่า I have two sisters เป็น present simple tense เฉยๆก็ได้หรือ I have got คำว่า have got เนี่ยมันจะเป็น present perfect tense ซึ่งซึ่งฝรั่ง ถ้าเป็นชาวอังกฤษเขามักจะชอบใช้ present perfect tense ในกรณีที่บ่งบอกว่ามีนะครับบ่งบอกว่ามีมันก็ไม่ได้แตกต่างกันละครับก็จะมีคือ I have got two sisters เ,เดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่อาจจะมีน้องสาวคนที่3เกิดขึ้นก็ได้เกิดมีลูกคนที่3ก็ได้เขาก็เลยใช้ have got ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมาเนี่ยมีอยู่สองคนละ ต่อมาข้อที่6 In her job she a n s w e r e d the phone ในงานของหล่อนอันนี้เป็น factual เป็นข้อมูลความจริง she answers the phone แปลว่าเธอรับโทรศัพท์ก็คือเป็น operator นั่นเองใช่ไหมครับหรืออาจจะเป็นเลขานุก,การก็ได้ uh, she answers the phone ในข้อที่7ครับในข้อที่7 people are living longer and longer ผู้คนเนี่ยอาศัยคือมีชีวิตยืยนยืนยาวนานขึ้น ยืนยาวนานขึ้นก็เป็นแนวโน้มเป็นเทรนด์ก็จะใช้เป็น present continuous tense ในข้อที่8เดือนนี้พวกเขากำลังทำงานอยู่กับโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์หนึ่งก็เช่นเดียวกันครับ they are working uh, this month เห็นไหมครับว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราจะใช้ tense เราจะใช้ tense โดยเฉพาะ เราอาจจะคิดว่าโอ้ oh, Present Simple Tense กับ Present Continuous Tense นะไม่มีอะไรยากเลยแต่ในยะของมันตามที่บอกมันก็จะมีแนวโน้มที่ทำให้เราอาจจะเข้าใจคว้ยเขวไปได้นะดังนั้นจาก8ข้อนี้ตัวนักเรียนตัวผู้เรียนทำถูกสักกี่ข้อครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูใน exercise เรื่องของ past tense เมื่อกี้เรื่องของ present สิม p พลกับ Present Continuous Tense คราวนี้พูดเรื่องของ Past Tense บ้าง t อ refresh your knowledge of the past s i s p l e I worked and the เดอ t พาส t อน I ิ u s u o a s i was working have a look at the grammar uh, book with the rules and explanation จริงๆเรื่องของ tense เนี่ยอาจารย์ก็บอกไปแล้วว่าให้นักเรียนไปศึกษาดูรอบรอบนอกแปลว่านอกเวลาก็ะจะไม่ได้มาสอนโดยละเอียดแต่จะมา มา,มาจุดประเด็นจุดให้เห็นว่ามันมีความสำคัญอย่างไรนะครับความรู้เรื่องของแกรมมาเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของเทนส์เนี่ยเราจะต้องเรียนรู้มาตั้งแต่ชั้นชั้นป .6 กก็เริ่มเรียนเทนส์แล้วป .5 ก็มีนิดหน่อยนิดหน่อยอแล้วก็ม .1,2,3 สแล้วก็จนกระทั่งชั้นมปลายจริงๆความรู้เรื่องของเทนส์เนี่ยเรียนจบมปลายผู้เรียนทุกคนจะต้องรู้และเข้าใจแล้วคราวนี้เราจะมาใช้ ทำคาเข้าใจเรื่องเทนส์กันอตอนเรียนมหาวิทยาลัยอันนี้ก็จะเป็นรีวิวการทบทวนนะครับเราใช้ past simple tense กับเหตุการณ์ที่ทำไมครับเกิดขึ้นแล้วก็ตอนนี้จบไปแล้วไม่ได้เกิดขึ้นแล้วเช่น when I was in my twenties I l i v e in London เมื่อตอนฉันอายุสัก20กกว่าฉันได้อาศัยอยู่ในลอนดอนตอนนี้ไปอาศัยอยู่ที่อื่นแล้วเป็นต้น เราใช้ past continuous tense กับเหตุการณ์ที่มี background มีภูมิหลังอยู่แล้วก็เป็นสถานการณ์ชั่วคราวอย่างเช่น Why she was living in London she met many friendly people ขณะที่หลอนอาศัยอยู่ในลอนดอนเนี่ยหลอนได้พบผู้คนที่เป็นมิตรหลายคนด้วยกันเพราะฉะนั้นก็จะมี background situation เกิดขึ้น มันก็คล้ายๆกับเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นในอดีตแล้วมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเข้ามาแทรกอตอนที่เธอพักอยู่อาศัยอยู่ขณะที่เธออยู่ในลอนดอนเนี่ยเธอก็ได้พบผู้คนมากมายการพบผู้คนมากมายเนี่ยมันเกิดแทรกขึ้นมาในระหว่างที่เธอกําลังพำนักอยู่และทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวในอดีตนะครับหรืออีกตัวอย่างหนึ่ง she was living in Camden camp for a while then moved to s t e ปนี้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของช่ว,ชวสถานการณ์ชั่วคราวหลอนกำลังอาศัยอยู่ในแคมเดน uh, อยู่ช่วงขณะหนึ่งและแล้วก็ move uh, เคลื่อนย้ายไปยัง s t e p n e ้ก็จะเป็นการเล่าเรื่องนะครับ Often the past c o n t i n u o u s can be interrupted by a single event in the past simple บ่อยครั้งที่ past c o n t i n u o u s t e n s e สามารถถูก interrupted ก็แปลว่าถูกรบกวนได้โดยโดยเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งก็จะเป็น past simple tense อย่างที่ได้อธิบายไปแล้วเมือ่อเมื่อการบรรยายครั้งก่อนนะครับอย่างเช่นในขณะที่ฉันกำลังเดินจูงสุนัขอยู่ I saw an old friend ฉันก็ได้เห็นพบฉันได,ได้ได้เห็นเพื่อนเก่าคนหนึ่งไอไอการเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในอดีตก็คือ w a s walking กำลังเดิน จูงสุนัขแล้วเหตุการณ์ที่เข้ามาแทรกก็คือได้พบเพื่อนเก่าคนหนึ่งนั่นเองครับคราวนี้ในแบบฝึกหัดเรามาดูนะครับจะมีเรื่องที่หนึ่งมาให้แล้วตัวนักเรียนตัวผู้เรียนเองลองดูซิว่าเราจะใช้ past simple หรือใช้ past continuous Tense it was a hot day so I decide d to prepare salad for lunch outside the children to to play in the garden suddenly I j u t hear a loud noise followed by a scream I j u j u t ran outside to see what j u j u t happened <m akes> เห็นไหมครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นลองดูนะครับว่าเราจะใช้ tense อะไรอ้าวละ,ะเฉลยเฉลย It w a ่า s a hot day มันเป็นวันที่อากาศร้อนเป็นการเล่าเรื่องเราใช้ past simple tense so ดังนั้นฉันจึงได้ตัดสินใจเตรียมสลัดเพื่อเป็นอาหารกลางวัน I decided uh, ฉันได้ตัดสินใจใช้ past simple tense ข้างนอก outside uh, ข้างนอกบ้าน the children เด็กๆทำไมครับกำลังเล่นกำลังเล่นก็ต้องใช้ past continuous tense the children were playing in the garden Suddenly ทันใดนั้นฉันก็ได้ยินเสียงดัง I heard a loud noise ใช้ past simple tense followed by a scream แล้วก็ตามมาด้วยเสียงกรีดร้อง I ran outside ฉันก็ได้วิ่งออกไปข้างนอก to s e e เพื่อที่จะดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นเพื่อที่จะดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยแล้วฉันก็วิ่งไปเพื่อที่จะดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น เราใช้ past c o n t i n u o us โทษครับ past simple tense แล้วก็ past continuous tense นี่คือแบบฝึกหัดจากเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สอง On my first day at work I was a bit nervous I get up early have a shower and drink some coffee I was too nervous to eat แล้วก็จะมีข้อความต่อมา I think I look very smart I Wear a suit and my best shoes. I walk to the bus stop and wait for the bus. While I wait, I notice that people look at me in a strange way. I try to ignore them, and when my bus arrives, get, I get on and find a seat. Thirty minutes later, I arrive at my office just as I get off the bus. I look down and realize that I wear shoes of different colors. นี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วฉันเป็นคนเล่าเรื่องแล้ว,ล,วลองดูสิครับว่าเราจะใช้ tense อะไรบ้างที่จริงก็จะมีเฉลยให้แต่เฉลยจะข้ามไปก่อนเลยนะครับแล้วก็เนื่องจากเวลาหมด เดี๋ยวคราวหน้าอาจารย์จะมาเฉลยสไลด์เมื่อสักครู่นี้จากเรื่องราวที่สองที่นักเรียนทำวันนี้จะฝากไว้ด้วยว h ย saying uh, คำคม There is no shame in not knowing ไม่มีความหน้าอายในสิ่งที่ไม่รู้ The shame lies in ความน่าละอายนั้น lies in ขึ้นอยู่กับ not finding out การไม่ค้นหา ข้อมูลต่างหากดังนั้นการที่เราไม่รู้ไม่ใช่เรื่องอายแต่พอไม่รู้แล้วเราไม่ไปค้นหาว่าไอ้ที่จริงๆแล้วมันคืออะไรนี่สิน้าอาย I will come back and catch you again next lecture สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ